สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มาตกปลาช่อนนะครับผมนี่ไงครับดูสภาพหมายกันนะครับผมดูสภาพหมายครับอุ้ยไม่ต้องสืบนะครับผมมาตกปลาช่อนแต่มาตกคนเดียวถือเบ็ดมือนึงถือกล้องมือนึงตีไงวะเดี๋ยวเราก็จะออกไปข้างนอกกันดีกว่าไปเราออกไปดูข้างนอกกันดีกว่าหมายสวยกว่านี้เยอะข้างนอกมีที่ตั้งกล้องด้วยดูหมายครับผมคลองธรรมชาตินะครับใครก็จะมาเอาปลาเลี้ยงเฮ้ยเจออะไรอ่ะเอ้ยผู้สาวตกปลาว่ะเข้าไปทักทายน้องเขาหน่อยดีกว่าทำไมเขากล้ามันตกปลาคนเดียวแต่งตัวเซ็กซี่ซะด้วยฮัลโหลฮัลโหลเฮ้นึกว่าใครนะครับผมน้องเนยเรานี่เองสวัสดีค่ะสวัสดีครับใช้คันอะไรครับเนี่ยวันนี้ใช้คันเซตอันเดอร์ค่ะตกปลาอะไรอ่ะปลาช่อนค่ะได้ยังยังดูครับเซตอันเดอร์นะครับผมเป็นคันตีเหยื่อปลอมนะคะโอ้ยมีกี่ไซส์ครับ2ไซส์ค่ะเบสมีเบสไหมครับมีทั้งเบสแล้วก็สปินนะคะโอ้โหสุดยอดเลยมีทั้งเบสและสปินเลยเหรอใช่ค่ะมาเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเรื่องเวทของคันนี้ดีกว่า นะครับผมอ่ะถือไว้เมื่อกี้ผมก็แกล้งทำไปงั้นแหละโถจริงๆก็มา2คนอ่ะถือกล้องครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมที่เราจะมาขายคันนี้กันครับผมคัน Z Thunder นะครับผมคัน Z Thunder ผมมีเวลาไม่เยอะนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันมืดแล้วผมจะให้เวลากับน้าๆน้องๆแค่3นาทีถึง4นาทีเท่านั้นนะครับผมราคา 1,000 ต้นๆ นะครับผม Z Thunder ราคา 1,000 ต้นๆ นะครับผมมี6ฟุต3และก็6ฟุต7นะครับผมเป็นคันท่อนเดียวคันนี้เป็นคันตีเหยื่อปลอมนะครับผมบอกเลยว่าแม่งดีดเหยื่อได้ไกลมากและสามารถใช้ทั้งเหยื่อหนักและเหยื่อเบาเซนดีมากเมื่อกี้ปลากัดไปเซนดีมากใช่ค่ะนะครับเป็นดีมากแล้วสามารถประกบกับรอบเนี่ยได้สวยเลยไม่ว่าจะเป็นรอบอะไรนะครับผมราคา 1,000 ต้นๆมี2เวทนะครับผมเวท87และเวท10 20นะครับเวทที่ผมเอามาในวันนี้นะครับผมเป็น10 20 6ฟุต7 1ท่อนคันสปินสวยๆเล้าๆเลยครับผมถ้าใครน้าๆท่านใดที่สนใจนะครับผมคอมเมนต์มาเลยครับผมว่าสนใจคันแซดThunder นะครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวช่องทางการติดต่อผมจะทิ้งไว้ให้เป็นไงครับใครที่อยากให้เรารีวิวคันแบบไหนอะไรยังไงนะคะก็คอมเมนต์ไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำให้นะคะถ้านานาท่านใดที่ถามหาคันไม่ว่าจะเป็นด้านทะเลหรือน้ำจืดหรือคันจิกอะไรต่างๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะหามาถ่ายรีวิวให้โอเคครับคอมครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครบ์ด้วยนะครับผมขอคนละ1ไลค์ให้ผมเนี่ยได้มีกำลังใจทำต่อๆไปเรื่อยๆนะครับผมขอบครับบ๊ายบายราคา 1,000 ต้นๆเท่านั้นนี่เปล่าเหรอ